ับ AIS DJ View นะคะกับ What's Happening เช่นเคยค่ะแน่นอนค่ะว่าหลายๆคนนะคะมีวิธีการปรับเปลี่ยนลุคของตัวเองนะคะบางคนก็อาจจะเป็นเรื่องการแต่งตัวบางคนก็อาจจะเป็นเรื่องการแต่งหน้านะคะแต่ที่สำคัญค่ะวันนี้คุณสามารถเปลี่ยนลุคได้ตามสไตล์ AIS DJ View นะคะกับการเปลี่ยนทรงผมนั่นเองค่ะภายในเวลาแค่5นาทีเท่านั้นค่ะวันนี้วิวมีเคล็ดลับดีๆที่จะมาฝากกันนะคะโดยที่ไม่ต้องเสียเงินเลยสักกระบาทเดียวถึงก็สวยเฉียบออกจากบ้านได้แล้วล่ะค่ะทำทรงผมสไตล์เกาหลีนะคะเพราะตอนนี้เนี่ยสไตล์เกาหลีอินเทรนด์มากๆนะคะมาเริ่มดูกันที่ทรงแรกเลยดีกว่าค่ะตอนนี้นะคะจะทำให้เพื่อนๆนะคะกลายเป็นผู้หญิงที่เป็นสาวหวานน่ารักน่ารักกับทรงง่ายๆนะคะก็คือการทำเปียนั่นเองค่ะโดยที่บิวนะคะก็จะเลือกนี่ค่ะเก็บผมมาด้านใดด้านหนึ่งนะคะแล้วก็เปียแล้วพอเปียเสร็จนะคะก็ใช้มือสองข้างนี้นะคะนี่เลยค่ะพยายามนะคะดึงๆให้เปียของเรานะคะดูหลวมๆแต่ถ้าอยากเพิ่มความเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้นแนะนำเลยนะคะวันนี้ค่ะให้พยายามดึงเจ้าปล่อยๆแถวเวรข้างๆนะคะลงมาเพื่อเพิ่มความเป็นธรรมชาติให้คุณนั่นเองและทรงต่อไปนะคะทรงนี้เนี่ยใช้เวลาทำไม่นานเลยค่ะเพียงแค่3นาทีเท่านั้นนะคะทรงนี้ชื่อทรงว่าทรงหางม้าค่ะวิธีการทำก็คือการมัดผมนะคะเหมือนเรามัดรวบตึงธรรมดานี่แหละค่ะแล้วก็ให้หางม้านะคะอยู่ทางด้านหลังและเทคนิคนะคะง่ายๆเลยก็คือใช้ผมของเราเองนี่แหละค่ะพันรอบหนังยางนะคะแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆนะคะอยากจะให้เพิ่มความน่ารักคลิปเก๋ก็เลือกโบมาติดได้ตามใจชอบเลยค่ะส่วนทรงต่อไปนะคะทรงนี้เนี่ยต่อเนื่องมาจากทรงหางมาเมื่อสักครู่เลยนะคะทรงนี้ง่ายมากๆนะคะนี่เลยค่ะเราก็ม้วนผมแบบนี้นะคะเพื่อให้ทรงผมนะคะมันเป็นแบบทรงผมแบบเหมือนเรามาจุกนะคะนี่แล้วก็ม้วนเสร็จแล้วนะคะก็ใช้กิ๊บเก็บตรงบริเวณปลายเส้นผมที่เราม้วนเอาไว้แค่นี้คุณก็จะกลายมาเป็นสาวเสยได้ไม่ยากแล้วล่ะค่ะแล้วมาถึงการทำผมในแบบสุดท้ายนะคะแบบนี้เขาเรียกว่าการทำผมแบบทูทอนนะคะก็คือการใช้เจ้าสีช็อคนี่นะคะละเลงตรงปลายเส้นผมนะคะเพื่อที่จะให้เรานะคะกลายมาเป็นสาวเซอร์ได้แบบไม่ยากสไตล์เกาหลีเลยเห็นไหมเลยคะว่าการทำผมนะคะในแบบของทูโทนใช้สีช็อคเปลี่ยนสีผมเราก็กลายมาเป็นสาวเปรี้ยวร็อกเซอร์แล้วค่ะเพื่อนๆสำหรับแบบทรงผมที่ AIS VJ View นะคะนำเคล็ดลับดีๆมาฝากกันอย่าลืมนะคะสามารถไปทำกันได้ที่บ้านง่ายๆนะคะไม่ต้องเสียตังค์ด้วยแต่ว่าอย่าลืมนะคะติดตาม AIS VJ View ด้วยนะคะที่ What's Happening นะคะกับ www.ais.co.th/lifestyle วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ